ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านผู้เข็มซึ่งอยู่เหนือเขื่อนแก่งกระจานที่นี่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในเขื่อนที่ไหลล้นขึ้นมาค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ที่บ้านภูเข็มก็จะมีหน่วยจิตอาสาต่างๆที่ทยอยเดินทางขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มจิตอาสามิตรภาพออฟโรดเพชรบุรีได้นำสิ่งของจำเป็นต่างๆทั้งข้าวสารอาหารแห้งหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาบริจาคให้ชาวบ้านบนพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานหรือบริเวณบ้านภูเข็มที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งเหนือเขื่อนแก่งกระจานจนทำให้เข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านกว่า50หลังนำอะไรมาบริจาคบ้างคะก็มีอาหารแห้งพวกจะมีพวกปลากระป๋องพวกน้ำมันมาม่าพวกน้ำดื่มเป็นหลักแล้วคือน้ำดื่มแล้วก็พวกยาสระผมอะไรเงี้ยมาประมาณทั้งหมดกี่ชุดว่าเร่งด่วนมากเลยได้เมื่อกี้70ประมาณกว่า70ชุดนะครับครับผมใช่เราก็เลยเห็นว่าน้ำดื่มเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะจำเป็นเร่งด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านหลายหลังเนี่ยเขาก็จมมิดแล้วก็มีบางหมู่บ้านที่บางบ้านเนี่ยเขาต้องหนีไปเกาะบนเกาะเขาจะขาดน้ำตรงนี้เดี๋ยวเราก็ได้เอาน้ำไปช่วยเขาครับนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน144กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14และหน่วยกาชาดจังหวัดเพชรบุรีได้นำสิ่งของที่จำเป็นมาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านด้วยโดยในพื้นที่บ้านภูเข็มอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่สะสมจากบริเวณต้นน้ำเหนือเขื่อนแก่งกระจานไหลลงมาสะสมส่งผลให้บ้านของชาวบ้านที่อยู่ติดกับริมอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมมาเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วแต่ในส่วนของโรงเรียนบ้านภูเข็มก็ยังคงเปิดสอนเป็นปกติและเด็กนักเรียนก็สามารถเดินทางมาเรียนได้อย่างเช่นภาพที่เห็นนี้เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ของอีกฝั่งเขื่อนก็จะมีเรือมาวิ่งคอยรับส่งนักเรียนได้อย่างเป็นปกติโดยล่าสุดที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเดินทางเข้ามาเพื่อให้การช่วยเหลือด้วยการนำสิ่งของที่จะสามารถมาบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านมาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้ชาวบ้านที่นี่ยังสามารถดำรงชีวิตได้ในสภาวะแบบนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้ากลับมาสู่สภาวะปกติค่ะขณะพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ฝนค่ะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วง 2-3 วันนี้ซึ่งก็ต้องคอยจับตาว่าน้ำจะล้นท่วมขึ้นมาสูงหรือไม่ขณะที่การช่วยเหลือก็ยังคงทยอยลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ